สวัสดีครับวันนี้นาเล็กจะพาไปชมนกนะลองกล้องใหม่ดูสิว่าSamsung A8 Plus เนี่ยจะมองเห็นนกชัดเจนหรือเปล่านะคือเดิมใช้รุ่นเก่านะมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาลองกล้องใหม่ดูว่าจะโอเคไหมนะเดี๋ยวไปดูกันนะหน่วยมองขาวๆเห็นไกลๆนะเกาะต้นไม้อยู่นะก็มีบางส่วนที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆฮะโอ้โหดูครับโอ้เยอะมากดูฮะกำลังบินสวยๆขึ้นนะสวยจริงๆฮะเนี่ยนะนะไปละนี่ก็เป็นตระกูลพวกนกกระสาไปกันเป็นฝูงเลยสวยงามฮะไปแล้วโอ้โหมีบินตามกันอีกโอ้ไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไปอยู่ตรงไหนไปแล้วนี่ครับนี่มีบางส่วนเห็นไหมเจอไหมฮะบินกลับมาแล้วโอ้โหเยอะมากเนี่ยก็เกาะกันตามชายคลองนี่แหละนะฮะก็เป็นที่หลับที่นอนของเขานะนอนบนต้นไม้นะนู่นก็มีบินมาเกาะด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหเยอะฮะสวยๆก็ถือว่าชัดนะ A8 Plus ของ Samsungนี่ครับมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะก็บินไปเรื่อยๆก็มีบางส่วนนะที่ทยอยบินมานะเห็นแล้วครับช่องกิตนัยสารพีก็มีโอกาสเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆนะนกในธรรมชาติมาฝากกันโอ้โหข้างล่างก็นะเป็นน่าจะเป็นนกกระแตแต้แว๊ดฮะนะไปละนี่สวยไหมฮะออกสีดำดำแซมด้วยโน่นไปละกระแตแต้แว๊ดหรือว่าต้อยตีวิตนะก็หากินริมคลองกันอุดมสมบูรณ์ฮะนี่นะฮะโอ้โหแตกลังนะนี่ฮะเป็นไงฮะสวยงามไหมฮะโอ้โหดูฮะดูนี่ดูกล้องของผมนะเป็นแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถที่จะทำให้เห็นภาพสวยๆงามๆอย่างนี้ได้มีนกอะไรมาเกาะอ้าวโหเนี่ยคอยาวๆเนี่ยกลุ่มนี่แหละนกกระสานี่แหละครับนะเห็นไหมคอยาวเฟื้อยเลยก็ยังมีเติมมาเรื่อยๆนะนะนู่นนู่นฮะบนกิ่งนู้นก็มีฮะนั่นไม่ใช่น้อยนะน่ะมันสีขาวเลยไม่ตัดท้องฟ้านะนี่นู่นแหละครับนั่งชะเง้อชะแงกันอยู่บนยอดไม้กันนะนู่นนะสองต้นนะขาวขาวมองท่ามกลางแสงที่สลัวสลัวนะยามเย็นก็เก็บมาฝากกันผมก็เก็บภาพนะสวยๆงามๆของนกมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ